วันนี้เรามากินปูไข่ดองซีอิ๊วกันแล้วก็พี่อ้อกินเป็นไรเนี่ยข้าวต้มกุ้งข้าวต้มกุ้งเขาไม่ไหวเออกินเยอะวันนี้กินเยอะมากแล้วก็เครื่องเคียงตามสไตล์นะคะตัวละ900กุ้งตัวเนี้ย 35,000 บอนตก 1,050 เป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวรู้ก่อนเดี๋ยวรู้ก่อนไงขอชิมเอาไปใกล้ๆเดี๋ยวพี่พักใกล้ๆไหนข้างหน้าพี่พักก็ใกล้ๆดันมาให้ตรงๆเออเป็นไงอยากมานานอยากมานานถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็คงจะดีอ่ะถ้าไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องลองกินข้าวแล้วเค็มนะถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเด็ดแล้วก็ปูอ่ะไม่เหม็นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวเนื้อปูเด้งหนึบมันหนึบหนึบนุ่มๆอ่ะกินดีแล้วกินกับเบียร์นี่ผ่านๆเฉยๆค่ะก็คือที่เกาหลีเนี่ยจะไม่นึกถึงกูดองอีกแล้วนะข้าวต้มจะดีกว่ามันเหนียวหนึบมากเหรอมันข้นอ่ะเหรอเหมือนจกฮ่องกงปะมันเหมือนใส่แป้งปะข้าวยังเป็นไม่อยู่เลยว่าเห็นเธอกินได้ฉันก็ดีใจว้าวเดี๋ยวฉันจะลองให้โอกาสเธออีกหนึ่งรอบเราไม่ได้โทษนะว่าเขาทำไม่อร่อยหรือยังไงมันอาจจะเป็นรสชาติของบ้านเขาฉันจะลองให้โอกาสเธออีกทีเดี๋ยวลองคุยกันนิดนึงมันถามว่าเหม็นไหมจะบอกว่าเหม็นก็เหม็นจะบอกว่าไม่เหม็นก็ไม่เหม็นอะแต่ไม่ค่อยถูกจริตกับอย่างนี้อะ oh no ลองให้รู้ก็ได้แล้วลูกไข่แน่นมากเลยนะลูกชั่วตรงนี้นะไข่เนี่ยแล้วยังไงกินได้ไหมได้กินได้ให้มากินอีกไหมไม่มาเอาเรื่องจริงก็ไม่มาแต่ว่าอาจจะอร่อยสำหรับเขานะเพราะมีโต๊ะแบบลูกจองเยอะมากเลยก็อันเนี้ยพี่พักไปซื้อบัตรบอมมานะคะของอะไรเนี่ย Rush Face เขาว่าที่ไทยก็มีนะเนี่ยลูกเนี้ยตกอยู่360บาทนะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยกลิ่นแบบให้ฟิลอารมณ์สปาเดี๋ยวเราจะโยนกันนะคะ1 2 3โอ้ยมาแล้ว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 ไปกลางๆไปกลางๆมันก็ไม่ค่อยจะบอมเท่าไหร่นะทำไมที่ร้านเขาบอมต่อๆได้ยังก็เดี๋ยวเรารอทำอย่างอ่านน้ำให้หมดแล้วเดี๋ยวพี่พักจะมาเช็ดตัวในนี้ตอนแรกนึกว่ามันจะต้องแบบเดี๋ยวมื้อนี้นะคะเรามาฝากท้องกับร้านนี้เลยใช่ไหมนี่พี่อ้อยอยากกินจิมดักจิมดักใช่ไหมได้มาแล้วจิมดักน่ากินอ่ะหน้าตาน่ากินมาพร้อมกับเครื่องเคียงมี2อย่างนะคะใครเนี่ยหน้าตาดีจังเลยอ่ะดูแบบว่าป้าเหรอดูหื่นหื่นดูแบบโรคจิตมากอ่ะทำหน้าโรคจิตดิชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองชิมเส้นก่อน
อร่อยกว่าเมื่อวานเนี่ยอุ้ยเผ็ดเผ็ดกินนะยอน่าจะใกล้ไปหรือเปล่าเผ็ดมากเลยเหรอเผ็ดชิ้นแห้งตัดเส้นให้หน่อยเขามีกันไกตัดเส้นให้ด้วยนะคะตัดแต่อร่อยไหมอร่อยกว่าเมื่อวานมีเส้นเหนียวกับเส้นเหนียวอ่ะขอบคุณค่ะพริกเกาหลีเผ็ดจะบอกห้องตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่ที่อะไรบุ๊กชอนบุ๊กชอนอันนี้เห็นป้ายห้องน้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปห้องน้ำพอดีนะที่เราเห็นในหนังเกาหลีก่อนที่เขาจะมาถ่ายรูปกันนะสวยมากเลยนะคือมันสงบแล้วมันก็แบบถ่ายรูปแบบถ้าถ่ายดีๆได้รูปสวยๆเยอะมากเลยล่ะจิบช็อกโกแลตร้อนๆเนียนๆกันบ้างนะคะอุ๊ยสวยมากแสงสวยมากมาแล้วมาแล้วพี่พักสั่งเป็นโกโก้ร้อนพี่อ้อสั่งเป็นช็อกโกแลตเย็นมากินกันเถอะเดี๋ยวลองจึ๋งติรามิสุซิร้านนี้มีเบเกอรี่แค่อย่างเดียวอุ๊ยมีน้ำอุ๊ยเห็นน้ำไหมคือติรามิสุนะโอ้ยร้อนกินมาตอนแรกยังไม่โดนน้ำโดนฟองนิดนึงรสชาติดีเลยกินนี้ดูกรีนเมาคาเฟ่อยู่ถนนบอนชอนเหรอบกชุนบกชุนขอชิมมันเถอะนะเออมันไม่หวานรสชาติช็อกโกแลตดีเลยล่ะอยากได้กับพี่นะพี่มิเชล